ถูกทักแรงจะตายเพราะผู้หญิงย้อนบทสัมภาษณ์ตรงๆกิจสกรประสบการณ์ความเจ้าชู้เรียกว่ากำลังเจอมรสุมรักหนักหน่วงสำหรับหนุ่มหน้าหวานนักแสดงนักร้องมากความสามารถอย่างตรงๆกิจสกรที่เพิ่งจะมีข่าวยุติความสัมพันธ์ปิดตำนานรักกับสาวเบลรักวณีท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนโยงถึงกรณีที่ตรงๆเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการทาง YouTube สานีเบาได้เบาไอวันเพเกา EP 8ตรงๆเลิกเป็นเสือเพื่อเบสคนเดียวว่าตนเองนั้นเคยโดนหมอดูทักว่าจะตายเพราะผู้หญิงโดยในรายการตรงๆก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ความเจ้าชู้สมัยวัยรุ่นของตนเองซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปัจจุบันไม่อยากพูดว่าจะเลิกเจ้าชู้แต่ให้ดูที่การกระทำอีกทั้งด้วยวัยที่โตขึ้นรวมถึงเคยพึ่งพาสายหมู่ไปดูดวงจนโดนแม่หมอทักด้วยตรงๆเล่าว่าในตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปดูถึงเรื่องผู้หญิงทว่าหมอดูหลายๆคนก็ทักซึ่งสิ่งที่หมอดูทุกคนทักมามีเรื่องเดียวที่ต้องระวังตรงกันคือเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือวันหนึ่งจะตายเพราะผู้หญิงโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ตนเองรับฟังและเล่าต่อถึงเวรกรรมที่เคยเจ้าชู้ในอดีตที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตอีกด้วยทำเอาแฟนๆถึงกับขนลุกถึงปมที่หมอดูหลายๆคนทักตรงๆเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอย่างไรก็ดีการดูดวงก็นับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและหนุ่มตรงๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเอง